วัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเราในวันนี้ขอเอาใจผู้ที่ชื่นชอบเมนูข้าวผัดกะเพราเป็นพิเศษคือคิดอะไรไม่ออกก็ต้องสั่งข้าวผัดกะเพราจะว่าไปแล้วข้าวผัดกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตที่เชื่อว่าแทบทุกคนจะต้องเคยสั่งมาทานแน่นอนแล้วร้านที่เราจะพาไปทานกันในวันนี้เขามีทีเด็ดในเรื่องของข้าวผัดกะเพราเมนูของเขาจะพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับ9โมงแบบนี้ฮะร้านเด็ดประเทศไทยเราก็จะพาทุกคนนะครับมาชิมอาหารอร่อยอร่อยกันนะครับซึ่งวันนี้นอกจากมีพี่อุ่นพี่ทอฟฟี่แล้วนะครับเรามีน้องเต้ยมาน้องค้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในย่านสีลมซอย20ซอยเนี้ยตรงข้ามกับวัดแขกสีลมเลยก็คือเรียกว่าใจกลางเมืองนะใจกลางเมืองเลยครับผมแล้วพาพวกเราชาวร้านเด็ดประเทศไทยมากินอะไรครับข้าวผัดกระเพราเฮ้ยมากินกันทุกวันอยู่แล้วนะกระผัดกระเพราอ่ะที่นี่มีกระเพราวากิวกระเพราวากิวมีด้วยเหรอร้านกระเพราคุณพ่อร้านนี้ดังเพราะว่าเดลิเวอรี่เขาเนี่ยรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วกระเพราคุณพ่อตามพี่ทอฟฟี่มาครับผมไปครับร้านอยู่ข้างหลังนี่เองฮะและตอนนี้เราอยู่ในร้านครับผมบรรยากาศห้องแอร์นั่งสบายๆกับเมนูผัดกะเพรานะฮะวันนี้อยู่กับน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าครับสวัสดีน้องฟ้าครับน้องฟ้านี่ต้องบอกว่าเป็นนางฟ้าที่นี่อะไรคุณท็อฟฟี่เดี๋ยวคุณก็ชมผู้หญิงเปิดประตูเข้ามานี่โอ้โหนางฟ้าร้านกะเพราคุณพ่อเนี่ยทำไมถึงชื่อว่ากะเพราคุณพ่อเจ้าของร้านอย่างแรกเลยคือเขาชอบกินกะเพราและทีนี้เขาก็มีลูกสาวเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทำกะเพราที่อร่อยที่สุดใช้วัตถุดิบที่ดีทุกอย่างที่ดีให้กับลูกมันเหมือนอาหารที่เวลาพ่อหรือแม่ทำให้ลูกเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนอาหารที่เราใส่ใจใส่ใจไปครับผมอยากถามคุณฟ้าสักนิดนึงในร้านของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างสามารถไล่ได้เท่าที่จำได้จำไล่มาเลยมาใช่มีกะเพราหมูสับกะเพราอกไก่กะเพราหมูกรอบกะเพรากุ้งกะเพราไข่เชลกะเพราเบคอนกะเพราคอหมูย่างกะเพราหมูตุ๋นกะเพราเนื้อบดกะเพราเนื้อตุ๋นกะเพราปลากระพงนิ้วจะไม่พอแล้วนะนิ้วจะไม่พอแล้วนะ20กว่าแล้วนะ20กว่านะนี่ต้องถอดรองเท้ายกขึ้นมานับแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็มีเมนูใหม่ค่ะเป็นกะเพราเนื้อวากิวสไลด์โอ้ยวัตถุดิบดีไปอีกเนื้อวากิว3ชั้นสไลด์กะเพราหมู3ชั้นสไลด์กะเพราเนื้อวากิวนอกจากข้าวบางคนเบื่อกินข้าวกะเพราแต่ว่ายังอยากกินอะไรแบบรสจัดๆแบบกะเพราอยู่เรามีเป็นเส้นหมี่กะเพราหมูตุ๋นแล้วนี่อะไรครับอันนี้เหมือนเป็นว่าข้าวแบบเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับปลาอินทรีเค็มอีกคำถามนึงที่จะถามคือด้วยข่าวว่ามีหลายสาขาใช่ค่ะที่นี่เป็นสาขาแรกสาขาแรกกี่ปีแล้วนะสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วก็ไปขยายสาขาอีกที่นั้นที่ไหนอีกที่สาขาอโศกค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีบริการที่พิเศษก็คือส่งDelivery ใช่เพราะว่าตอนนี้อย่างร้านเราอย่างเงี้ยค่ะตอนเที่ยงเนี่ยก็จะเต็มบางทีลูกค้าอยากทานมาถึงมันไม่มีโต๊ะนั่งก็สามารถสั่ง Delivery ได้เพราะฉะนั้นดูนี่เราขออนุญาตรีวิวลองชิมดูได้อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมชาวร้านเด็ดเองโอเคนะคุณฟ้านะขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาทานกันคุณผู้ชมมาชิมกันดีกว่าครับผมเต้ยเลือกก่อนเลยเต้ยเลือกชิมอะไรก่อนฮะเต้ยอันนี้ได้ไหมเอาเลยเขาแนะนำมาแบบเป็นเมนูใหม่ด้วยนี่กะเพราเนื้อวากิวเริ่มจากจานนี้เลยครับเป็นข้าวหน้ากะเพราเนื้อวากิวสไลด์ที่มาพร้อมกับเนื้อวากิวสไลด์บางชิ้นใหญ่จานนี้สายเนื้อต้องลองครับอร่อยว่ะเต้ยคือเนื้อวากิวเขาดีครับมันเป็นเนื้อแบบเนื้อดีเลยพรีเมียมเนื้อนุ่มประจวบเหมาะกับการเจอกะเพราที่มันลงตัวจะรู้สึกว่าความโดดเด่นของจานนี้ของเนื้อวากิวคือเนื้อเขาเลยเนื้อเขานุ่มกลิ่นด้วยกลิ่นพี่แล้วด้วยความที่เขามั่นใจในฝีมือว่าผัดกะเพราเขานี่อันดับหนึ่งแล้วก็ขายแต่เมนูกะเพราเนี่ยส่วนจานถัดมาเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับปลาอินทรีเค็ม
จานนี้พิเศษเพราะเป็นข้าวผัดที่ทางร้านนำทุกอย่างมาผัดรวมกันให้เรียบร้อยเสิร์ฟมาพร้อมพริกสดซอยหอมซอยมะนาวและก็ใบกะเพรากรอบซึ่งถ้าจะให้ครบเครื่องจริงๆเวลาทานต้องคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันก็จะครบรสที่สุดครับต้องโรยสอบก่อนโรยสอบมันจะไม่เปรี้ยวมันจะเค็มเลยฮะเขากำลังดูใจว่าเขาจะแบ่งเรากินไหมเนี่ยเขาจะพูดเขาจะแบ่งเรากินไหมไม่แบ่งเพราะว่าเมื่อกี้คุณสองคนซัดวากิวไปผมนั่งกินน้ำลายก็เครื่องไปแล้วหอมปลาเค็มหอมปลาเค็มเฮ้ยมันแปลกดีได้เคี้ยวหมูสับนี่แหละผัดกะเพราหมูสับพุกข้าวแต่มันมีกลิ่นหอมของปลาเค็มนะฮะเวิร์กมากลองขอลองได้ไหมคนละช้อนนะใช่คนละช้อนแล้วมีบีบมะนาวไปมันจะได้ความเปรี้ยวของมะนาวเผ็ดพริกหอมแดงอะไรเงี้ยผมว่ามันเข้ากันได้ดีเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยใช่ไหมพี่เผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามีพริกมีมะนาวมาให้มันจะเข้ากันกับงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ Workpoint ก็คือร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3ร้านเด็ดทั่วประเทศไทยจะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้กว่า300ร้านค้าเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านแถมยังได้กระทบไหล่กับดาราดังร้อนหอฮะที่เช่นครับคุณกันกันตาถาวรนะครับเสนาลิงครับบอยพิษณุสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณท็อฟฟี่สบายทั้งสิ่งทั่วไปฮะแล้วก็ดาราดังอีกมากมายครับผม 26-29 กันยายนนี้นะครับ Impact Exhibition Hall 11-12 เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์มากันเยอะนะครับอย่าพลาดนะฮะกับงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ Workpoint ก็คือร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3ร้านเด็ดทั่วประเทศไทยจะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้กว่า300ร้านค้าเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านแถมยังได้กระทบไหล่กับดาราดังร้อนหอฮะที่เช่นครับคุณกันกันตาถาวรนะครับเสนาลิงครับบอยพิษณุสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณท็อฟฟี่สบายทั้งสิ่งทั่วไปฮะแล้วก็ดาราดังอีกมากมายครับผม 26-29 กันยายนนี้นะครับ Impact Exhibition Hall 11-12 เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์มากันเยอะนะครับอย่าพลาดนะฮะและปิดท้ายเมนูข้าวกันที่ข้าวหน้ากะเพราหมู3ชั้นสไลด์โอ้แปลว่าปกติจะเจอแต่ในปิ้งย่างหรือในชาบูแต่ตอนนี้มาเป็นเมนูผัดกะเพราครับขอบคุณมากเต้รสชาติต้องยอมเขาในเรื่องผัดกะเพราต้องยอมอร่อยเก่งมากพี่ท็อฟฟี่คืออันนี้เหมือนกับไอวากิวเลยเพียงแค่ว่าเปลี่ยนวากิวเป็นหมูสามชั้นซึ่งอร่อยไม่แพ้กันนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูเส้นมาให้เลือกทานกันกับเส้นหมี่กะเพราหมูตุ๋นต้องบอกว่าทุกเมนูของที่นี่เนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสและผงปรุงรสทุกชนิดเรียกว่าอร่อยด้วยคุณภาพจากวัตถุดิบล้วนๆเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เท่ากันทุกจานใส่ใจลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวเฮ้ยเอาละเว้ยไม่เคยกินไงตบก้อนกับเมนูนี้ไม่ต้องปรุงแล้วนะน้องเต้ลองชิมดูฮะลองทานดูเขาทำแบบพอดีรสชาติพอดีมากเอาละนี่ไงโอ้ยโอ้โหแต่หายใจฟ้าอร่อยมาไม่ให้ซูมให้เสียงถือว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับร้านที่อยู่ตรงนี้มันก็มาไม่ยากนะพี่ก๊อฟฟี่มันอยู่ใจกลางเมืองนะสีลมก็คือ BTS MRT มันก็ผ่านอยู่แล้วแหละร้านกะเพราคุณพ่อตั้งอยู่ที่ถนนสีลมซอย20ครับเต้ยชอบอันไหนสุดครับเมนูสำหรับเต้ยนะครับเต้ยชอบของพี่ท็อฟฟี่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันครบเครื่องพี่ครับมันครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเผ็ดเป็นเปรี้ยวอย่างที่ได้บอกใครที่ชอบอาหารประเภทกะเพรานะครับมาลองเลยนี่คือครั้งแสงของกะเพราอร่อยจริงๆครับอร่อยมากด้วยตัวคุณเองนะครับพวกเรา3คนนะฮะมาลองแล้วไม่ให้ไม่ได้จริงๆครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านหยุดทุกวันอาทิตย์
ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์0655099693พี่ฟี่คะจ้าเดี๋ยวเสร็จจากนี้พี่ฟี่ไปไหนไหมคะคืนนี้มีปาร์ตี้บ้านเพื่อนวันเกิดหนูก็เลยอยากซื้อของขวัญเกิดให้เพื่อนหน่อยก็เลยจะรบกวนพี่ฟี่ไปช่วยเลือกหน่อยโอ้เราจะรีบไปไหนจ้านุ่นจ๋าเลิกงานรถติดเดี๋ยวไปไหนไม่ได้เข้าห้างไม่ทันเขาปิดไม่ได้ซื้อนี่เรามีตัวช่วยเราไม่ต้องไปซื้อเองแอปนี้ไงโอ้โหHappy Freshแฟนมันแท้แฮปปี้เฟสแล้วเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วนี่เห็นไหมเข้าไปดูเนี่ยไม่เชื่อเข้าไปดูดิเห็นไหมเขาไม่ได้มีแค่ของจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะพวกของพิเศษอย่างเช่นพวกดอกไม้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆอาหารทะเลเนื้อวัวนำเข้ามีหมดเขามีให้เข้าไปซื้อจากร้านเฉพาะในพวกนี้ได้เลยแล้วก็สั่งดอกไม้ได้ด้วยไม่ต้องขับรถไปหลายที่ทีเดียวจบเลยโทษลุยเดี๋ยวสั่งเสร็จนี่ถ่ายเสร็จกลับบ้านสบายนอนตีพุงอยู่บ้านความอร่อยของเรายังไม่หมดนะครับเรายังมีอีกหนึ่งความอร่อยมาฝากกันกับเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บของเขาจะอร่อยขนาดไหนตามพิธีกรของเราไปเลยครับมาต่อกันอีกหนึ่งร้านน้องเต้ยพุงเรายังไหวมีพื้นที่นะยังมีพื้นที่อยู่นะก็ยังมีอยู่ซึ่งร้านที่2ที่เราจะมาคือร้านอะไรพี่ทัฟฟี่เป็นร้านก๋วยจั๊บครับผมก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกเจ้าเก่าด้วยครับผมเจ้าเก่าเดี๋ยวเราไปคุยที่มาที่ไปเขาแล้วก็ไปชิมกันว่าก๋วยจั๊บเขาเด็ดยังไงโอเคมาครับตามมาครับและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่นัทครับพี่นัทสวัสดีครับกี่ปีแล้วพี่ร้านก๋วยจั๊บพี่ร้านก๋วยจั๊บประมาณ30ครับแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ของพ่อผมต่อจากพ่อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแปลว่าต้องมีสูตรเด็ดมันเป็นสูตรจากคุณพ่อไหมคุณพ่อสูตรมาจากไหนครับพี่นัทครับก็จากอากงอีกทีนึงครับเป็นรุ่นเหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่3เรามีก๋วยจั๊บอย่างเดียวเลยเหรอหรือมีอย่างอื่นไหมฮะมีข้าวขาหมูด้วยครับถามหน่อยได้ไหมว่าก๋วยจั๊บของพี่นัทเนี่ยต่างจากร้านอื่นยังไงทำไมคนเขาถึงติดใจที่น้ำครับน้ำราดแล้วก็ที่เส้นปกติร้านอื่นจะไม่ใส่แป้งแต่ของผมต้มเส้นแล้วผมจะผสมใส่แป้งลงไปเพื่อให้มันข้นลองดูซิจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ตักขึ้นมาว่าเห็นเป็นเส้นอย่างเงี้ยเหมือนหม้อใส่โจ๊กอ่ะน้ำมันใส่มันของหวานเลยอยู่ที่น้ำอยู่ที่เส้นที่เดียวโอ้โหอยากทราบนิดนึงครับพี่นัทว่าเราใส่อะไรไปบ้างหรอถ้วยนึงเนี่ยครับก็จะมีหมูกรอบครับแล้วก็เป็นเครื่องในจะมีกระเพาะหัวใจไส้ลิ้นครับแล้วก็มีเลือดมีไข่มีเต้าหู้มีหนังหมูหนังอันนี้คือหนังหมูใช่ไหมครับแล้วน้ำซุปล่ะครับพี่นัทสามารถบอกได้ไหมสูตรเด็ดว่ามีอะไรบ้างมันพิเศษยังไงไปพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงอะไรเราไม่เอาไปทำหรอกแต่คือมีอะไรที่มันแบบว่าต่างจากร้านอื่นไหมก็มีเป็นพะโล้ครับโอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมคือเคล็ดลับนี่เองคือข้างในเนี่ยจะเป็นเครื่องยาจีนทั้งหมดเลยซึ่งตอนพี่นัทยกขึ้นมาปุ๊บเราได้กลิ่นยาจีนเลยนะหอมนะหอมเลยขึ้นมาเลยฮะเมื่อกี้ใช่ชามนึงแพงไหมพี่นัท40บาท40บาทเท่านั้นเองโอ้ยเอางี้น้องเต้ยทานอะไรก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บแล้วกันงั้นผมขอเป็นไม่ใส่เส้นเป็นเกาเหลาจะได้ลองกันหลายๆอย่างคุณผมข้าวขาหมูแล้วกันทำไมฮะน้องเต้ยมาทั้งทีนะเฮ้ยเต้ยเราจะไปนั่งรอกินอย่างเดียวไม่ได้นะพี่นัทผมขออนุญาตมือนี้แรกด้วยเสียงร้องของนักร้องไมค์ทองคำเอาไมโครโฟนไปด้วยเราอะไรไมค์ทองคำใช่ไหมไมค์ทองคำเอาไมค์ทองเหลืองไปมาวันนี้จะได้กินฟรีหรือจะได้ล้างจานมาลุ้นกันครับก็เดี๋ยวขออนุญาตร้องเป็นเพลงตัวเองนะครับผมเป็นเพลงขายข้าวขอนางครับพี่ครับนั่งเถียงนาและเฝ้ากวาดตาข้าวในยุงเก็บเกี่ยวข้าวจนหมดทุ่งข้าวเปลือกในยุงจะขายที่ไหนอีกเธอทวงถามถึงฤกษ์ยามที่พี่จะไปขอนางมาซบเคียงไหลร่วมหอร่วมใจก่อนปลายปีนี้โอ้โหเพื่อนโอ้โหกี่ชั้นในนี้โอ้โหร้องยากมากเลยครับนะฮะพี่นัทครับผ่านครับผ่านครับผมโอ้โหผ่านเลยนะโอ้โหผ่านเลยนะผ่านเลยนะครับผ่านไปร้านอื่นเลยนะครับผ่านเลยครับงั้นเดี๋ยวเรา3คนไปนั่งรอของอร่อยๆจากพี่นัทในร้านครับผมขอบคุณมากครับพี่นัทครับพี่นัทครับไปรอชิมกันดีกว่า
๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกตัวร้านเป็นห้องแถวเล็กๆเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมายาวนานเคยออกทีวีมาหลายรายการจุดเด่นของก๋วยจั๊บที่ร้านนี้อยู่ที่การเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีซึ่งที่ร้านนี้เขาจะพิถีพิถันในการทำเป็นพิเศษส่วนตัวเส้นก็ต้มมาแบบไม่เละเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปเข้มข้นหอมหวานอร่อยสมกับเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นที่เปิดขายอยู่คู่กับสีลมมาอย่างยาวนานครับพร้อมนะฮะสิ่งที่เราสั่งไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วเยอะแยะมากมายเกาเหลานี่ก๋วยจั๊บขาหมูขากิซึ่งพี่ท็อฟฟี่น้องเต้รู้ไหมว่าการกินขาหมูให้อร่อยมันต้องแบบว่าใส่พริกซึ่งพริกอยู่กับผมผมไม่แบ่งใครอยู่แล้วผมกินคนเดียวพี่จะขอแบ่งกระเทียมนิดนึงได้ไหมไม่ได้มันของผมเพราะว่าพริกเนี่ยพี่เอามาโถพี่กินเผ็ดพี่กินเผ็ดกว่าอุ่นเยอะเอาพี่กระเพาะมาพี่กินเผ็ดแค่นี้เหรอผมก็เตรียมมาครับผมไหนจริงเหรอกินเผ็ดพี่พอไหมพี่เห็นพอไหมเอาไปว่าพอกับตลกล็อกพิกไปก่อนเลยนะล็อกพิกหยุดแค่นี้ก่อนครับผมยอกเอ่ยกันไปยอกเอ่ยกันไปเต้ยว่าเอาแบบชื่อร้านเขาเลยคือหวยจับน้ำข้นได้สิน้องเต้ยนี่เลยนะครับให้จะได้หัวผู้โสทานก่อนแล้วกันโอ้หวยจับผมชอบหมูกรอบผมก็ต้องเลือกหมูกรอบมาเฮ้ยโอ้ไปก่อนเลยกว่าจะวัดแขกเป็นไงอะเข้มข้นมากอร่อยมากหมูกรอบดีงามรสชาติเขาแบบเข้มข้นคือเส้นกับน้ำกับอะไรมันจะนุ่มนวลเข้าแล้วหมูกรอบเนี่ยหนังเขาจะบางๆแล้วก็กรอบมากน้ำจิ้มไม่ไหร่ผมจะได้กินได้หรอไปครับปกติกินก๋วยจั๊บบ่อยไหมก็นานๆทีพี่ครับทำไมนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไม่รู้ตัวไหนดีกินเลยกินเลยกินเลยหยอกหยอกเดี๋ยวใจเย็นๆไอ้เต้ยเป็นไงบอกสิถือเข้มข้นมากเลยเส้นนุ่มครับครับน้ำข้นหมูกรอบเทคนิคของพี่นัทเขาดีนั่นแหละอย่างที่เขาบอกว่าเส้นเนี่ยพอเจอไปอย่างนี้ปุ๊บมันเข้มข้นไปอีกแบบนึงมันก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบนึงของการซดน้ำก๋วยจั๊บกลมกล่อมกลมกล่อมผมว่าที่เด็ดเลยคือน้ำนะพี่ท็อฟฟี่น้องเต้ยน้ำมันใช่ใช่คือแบ่ง2คนยังได้เลยอันนี้คือแตกต่างตรงที่ว่าตรงนี้มีเส้นแต่อันนี้จะแบบซดแบบคล่องคอแบบว่าเหมือนน้ำซุปอะเกาเหลาอะจบอุ้ยตายช้อนกลางใช้ไปแล้วด้วยจบเลยโอ้ของผมคนเดียวในชามเกาเหลาเนี่ยครับอย่างที่เห็นตอนที่เราคุยกับพี่นัทเขาเครื่องในหมูเยอะมากเนี่ยหนังหมูก็คือหนังหมูเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้เอากระเพาะปลามาทำผมขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมเนี่ยคือมันแยกกันออกนิดเดียวคือง่ายๆมันคล้ายๆกระเพาะปลาจริงกระเพาะปลามันจะมีความโค้งอะไรเต้ยสวยดีให้น้องมันได้ดูก่อนว่าให้ผมดูก่อนไงให้เรียนรู้ว่าหนังหมูกับกระเพาะปลาแยกกันให้ออกเอางามนั่นยังงามไส้แล้วศึกษากันนานไปนิดมึงมีอยู่ชิ้นเดียวนะเต้ยแล้วเหม็นลูกพี่เขาไหมมึงขายไหมลูกพี่เขากินอย่างนี้เลยอ่าที่เป็นเรื่องใจแหมไม่เป็นไรไม่แบ่งพี่เลยนะไม่แบ่งกุ๊บ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 เลยพี่รู้อยู่แล้วว่าเองอ่ะชอบแย่งคนเขากินนี่เตรียมไว้แล้วพี่ท็อฟฟี่เอ้าเหรอเออหนังหมูมาเพียบอันนี้เรากินกัน2คนพอ2คนนี่ผมไม่ได้แล้วดิเองไม่ได้กินเต้ยไม่ต้องมายุ่งกับพี่เออแหมเป็นไงอร่อยมั้ยพี่อร่อยผมชิมแล้วรายการนี่ให้ใส่ถุงเดี๋ยวไปทำผัดกะเพรากินที่บ้านใส่ถุงแล้วนอกจากเมนูก๋วยจั๊บที่ขึ้นชื่อแล้วร้านนี้ยังมีขาหมูเป็นอีกเมนูเด็ดของที่นี่ส่วนใครที่ชอบทานคากิต้องมาลองจานนี้เลยครับเป็นคากิที่โรยมาพร้อมกระเทียมและพริกสดมารับรองว่าอร่อยนุ่มหนึบเคี้ยวเพลินกันเลยล่ะครับยอมเออหางหมูยอมเลยแต่ผมบอกว่าหมูเนื้อมันเปื่อยกันดีอ่ะมันเปื่อยหนังดีมันแล้วก็เนื้อเขาเปื่อยดีไหมเต้ยดีมากครับประมุนนะมากเนื้อหนังอย่างเดียวไม่พอนะที่อร่อยกว่านั้นคือน้ำเขาเนี่ยอืมบางเจ้าเขาจะมี
เครื่องในด้วยเนื้อหนังไข่ครับนะฮะบางที่มีเนื้อหนังไส้ไข่เราเว้นระยะนิดนึงเหรอมีเนื้อมีหนังและมีไข่อะไรเด็ดสุด2อย่างแต่ว่าอร่อยพอๆกันแต่สำหรับเตยชอบคือความชอบนะคือชอบอันนี้อยู่แล้วพี่ทัพพี่ชอบนี่อันนี้นัมเบอร์วันอันนี้นัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทรีผมชอบก๋วยจั๊บก็คือมันลองด้วยตัวเองมันอร่อยทั้งสองอย่างแต่ละคนแต่ละคนชอบที่แตกต่างกันไปแต่อร่อยทุกอย่างร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกตั้งอยู่ที่ถนนสีลมซอย20ครับวันนี้เรา3คนมาชิมทุกเมนูของร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกยกให้เลยครับไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงครึ่งถึง6โมงเย็นไม่มีที่จอดรถมาแท็กซี่ก็สะดวกดีครับติดต่อได้ที่เบอร์063-335-2007ครับมีแคมเปญดีๆมาฝากกันครับแคมเปญชื่อว่าพูดเอาดีกว่าพูดเอาดีกว่าแคมเปญดีๆมาฝากนะครับแชะแท็กแชร์ความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีเอออย่างนี้ดีกว่าเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1,800,000 บาทเลยครับผมครับผมกติกาง่ายๆครับเพียงคุณผู้ชมบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เขาช่อง.com ครับผมส่งมากันเยอะๆนะครับส่งมากันเยอะๆนะครับเอาแค่ตอนจบก็ยังดีแหมยังตอนจบกลับมาอีกครั้งกับงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ Workpoint ก็คือร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3ร้านเด็ดทั่วประเทศไทยจะมารวมตัวกันอยู่ในงานนี้กว่า300ร้านค้าเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านแถมยังได้กระทบไหล่กับดาราดังร้อนห่อฮะที่เช่นครับคุณกันกันตาถาวรนะครับเสนาลิงครับบอยพิษณุสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณท็อฟฟี่สบายทั้งสิ่งทั่วไปฮะแล้วก็ดาราดังอีกมากมายครับผม 26-29 กันยายนนี้นะครับ Impact Exhibition Hall 11-12 เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์มากันเยอะนะครับอย่าพลาดนะฮะถ้าสมมุติว่าเบื่อกินข้าวกะเพราเปลี่ยนเป็นกินข้าวกับฟ้าได้ไหมครับคิดได้พอดีถึงได้กินข้าวไม่ลงเหรออยากจะถามคุณฟ้าสักนิดนึงนะฮะอันนี้มีแฟนหรือยังฮะมีแฟนหรือยังฮะมีแฟนหรือยังฮะเจอได้มาตายเว้ยแฟนหรือยังตอบไม่ถูกเลย